สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับนี่ไปเล่นกันนะครับกับเกม The Battle Cat นะครับไปเลยนะครับก็ไปเล่น Chapter 2ต่อนะครับเรานะครับยังมีเหลือเยอะนะครับเสร็จหรือยังวะเสร็จแล้วนะ Matching Success นะครับได้มา 1.5 เท่านะครับได้แคทฟู้ดได้หน่อยมากนะได้ทีหนึ่งน้อยมากนะครับได้มา5ก็ยังเยอะนะที่จริงนะโอเคนะครับจากนี้เราไปลุยกันนะครับนะครับโอเคนะครับออสเตรเลียนะครับมีโอกาส2เท่านะออสเตรเลียไหนวะออสเตรเลียไหนวะเราผ่านมาหรือยังอ๋อนี่ไงออสเตรเลีย22ไม่เอาหรอกได้เงินละไม่ซีเรียสมากไปเล่นเดนมาร์กนะเราลุยกันนะครับด่านต่อไปนะช่วงนี้เริ่มยากแล้วครับด่านพวกนี้นะ Chapter 2โอเคเดนมาร์กนะก็มีเจ้าหนังเงือกนะมามันนะเราผมว่าการที่ผ่านได้จะผ่านได้นะผมต้องมี เก็บสมบัติให้เต็มก่อนนะจริงๆนะถึงจะผ่านสามารถผ่านได้ง่ายนะครับในอนาคตนับนานเจ้าช้างมาแล้วนะโอ้โหตีแบบปิ๊งไปนะเราเอามาแข่งกับไททันเรานะครับดูซิว่าใครจะเป็นใครนะครับเฮ้ยเน็ตผมเจ๊งมาลองดูครับน่าจะได้นะน่าสู้ได้ไม่มีปัญหามากครับเดี๋ยวเจ้าตัวช้างนะครับตีทั้งสปายทั้งแรงนะครับเอาเว้ยเน็ตอะไรลำบากเลยผมผมทำการลิงยากมีปัญหานะไม่เป็นไรนะเราชนะอีกแล้วนะครับทำไมมีปัญหามากเลยจริงๆนะโอเคนะครับเราก็ไปดันต่อไปกันนะครับเรานะครับเราครับนอร์เวย์นะครับเรานอร์เวย์นะครับคล้ายๆกับนอร์เวย์นะไม่มีทางหรอกอะไรอย่างงี้นะอันนี้มันเป็นนอร์เวย์นะครับศัตรูไม่ส่งอะไรตัวมาเราก็เงียบๆไปก่อนนะครับงั้นมาประชิดฐานเราก่อนก็ได้นะครับเราไม่รีบเจ้างูนะครับมาเพียบเลยนะครับสองสามตัวนะโอ้โหเราท้อไปนะครับเราเดี๋ยวมีช้างมาแน่ๆเลยนะทุกทีกระเด็นนะกระเด็นทุกตัวนะพวกนี้นะจระเข้มาแล้วนะโอเคเต็มละสำหรับ Chapter 2 Chapter 3นะมันไม่ดีตรงไหนนะก็คือเราต้องใช้แร่เยอะขึ้นกว่าปกตินะในการลุยนะพวกนี้นะแต่ละด่านเลยนะ
388นะครับทอของเราตรงนี้นะครับต้องมีช้างมาแน่ๆเลยไม่มีมาสบายเลยนะเอา UFO มาด้วยไม่มีเว้ยแตกแล้วนะยิงไปด้วยครับสบายนะอินคัมแท็กซ์นะอินคัมแท็กซ์เมื่อกี้นะแปลว่าภาษีเงินได้นั่นเองนะครับก็คือภาษีเงินได้คืออะไรนะครับภาษีเงินได้คือภาษีที่มาจากรายได้ของเรานั่นเองนะครับที่เช่นคุณมีเงินเดือน 15,000 อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคิดภาษีอย่างนั้นรับ 7% 5% 10% ก็แล้วแต่เลเวลของเราครับแล้วสำหรับเมืองไทยแล้วนะถ้าเงินเดือนไม่ถึง 25,000 หรือ 30,000 เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นประมาณนั้นแหละนะผมจำไม่ผิดครับเป็นคิงดอมนะไปเลยนะบางทีดูกันครับโอ้โหไกลเหมือนกันด่านนี้แต่เจ้าจระเข้มาไวนะเดินไวมากเอาตัวนี้ไปชนก่อนโขกสักที2ทีนะครับให้มันหลับให้มันจำแล้วเจ้าหลอกจระเข้เลยนะแล้วก็เอาทอเป็นตัวนะครับทอแล้วทุบสบายๆนะครับโอ้โหทุบเดียวตายทุกตัวนะครับเพราะพวกนี้พลังแค่ไม่ถึง300เองนะครับน้าวเจ้าช้างมาแล้วแกไปตายซะยิงไปก่อนครับเราเปิดฉากยิงแล้วครับจากระยะไกลนะครับจะเด่นตายเหรอตายจ้อยนะตัวหลักของเราไม่มาเลยนะแตกแล้วนะแป๊บเดียวนะอังกฤษเอ้ยนะครับเสร็จเรานะครับ yes fish and chip นะ fish and chip เป็นอาหารประเภทหนึ่งนะครับในเป็นอาหารทางยุโรปนะครับก็มันจะมีเฟรนช์ฟรายนะครับกับปลาทอดนะครับปลาทอดแบบชุบแป้งทอดอะมานั่นแหละคือ fish and chip ครับ fish ก็หมายถึงปลาชุบแป้งทอดนะครับสำหรับชิปก็คือไอ้เฟรนช์ฟรายที่เรากินครับประมาณนั้นแหละครับหรือว่าอะไรที่เป็นทอดๆเหมือนฝรั่งทอดกรอบอะไรอย่างนี้นะกรีนแลนด์ต่อนะครับเราเพลงนี้มาแปลว่าเป็นด่านหัวหน้านะครับใช่ปะหมูมาเลยนะครับหมูมาเลยนะครับโขกไปก่อนกระต่ายก็มาสีแดงนะครับแต่เอาตัวทอไปนะครับตัวทอเป็นตัวที่ตีตัวสีแดงแรงแรงขึ้นด้วยนะครับตีตายหมดอ่ะพวกเนี้ยนะครับโหจะตายว่ะคาร์ไพเลตเป็นตัวที่สามารถที่ทำให้ศัตรูน็อกแบ็คครับสีแดงกระเด็นกลับนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะต้องลองดูครับเห็น2ตัวเป็นเลยนะมาแล้วตัวพยูนนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วมึงสู้กันนะสู้กันสินะครับโอเคโอ้ศัตรูเยอะนะโอ้โหเงินเยอะมากนะสบายนะเกมนี้นะดูแล้วตมอีกไปเพิ่มตมสบายนะโอ้โห
ำหรับอัปเกรดนะของผมนะครับผมก็วันนี้ผมก็ได้ของมาใหม่ครับก็คือตัวเจ้านี้เองยีราฟนั่นเองนะครับยีราฟเก๋ประมาณนั้นแหละนะครับไปต่อนะครับจนกว่าจะ energy หมดนะครับก็ใกล้หมดแล้วแหละนะครับอีก2ด่านก็หมดแล้วนะครับแคนาดานะนี่ก็ไวอยู่นะไม่กี่นาทีก็หมดแล้วนะจริงโอ้โหด่านนี้ใกล้มากนะครับเล่นความเร็วหน่อยนะครับไม่เล่นเนื้อเราธรรมดาแหละครับโขกไปก่อนนะครับหายเราทอเราครับทอเป็นตัวที่ดีมากมากครับไม่จะว่าดีขนาดไหนนะถ้าใครมีนะเยี่ยมมากตัวนี้โอ้ไปนะมีตัวศัตรูหัวหน้าอะไรหรือเปล่าในรูปนั้นรอดูนะครับเราแตกแล้วนะครับไม่ถึงไหนเลยนะครับยิงไปนะครับเจ้าลิงคิงของครับคิงก็คิงเถอะนะครับเชิญแคนาดานะสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะไปนิวยอร์กกันนะน่าสุดท้ายแล้วล่ะนะน่าจะนะครับต้องรอดูนะว่าสุดท้ายจริงหรือเปล่านะนิวยอร์กก็มีสัญลักษณ์ของอเมริกานะครับตรงนี้นะอันนี้ผมไม่เคยใช้แล้วไอ้ตัวนี้นะนี่คืออะไรนะพลังของแมวเราเต็มนะหมดนะไม่เคยมีประโยชน์เท่าไหร่นะนึกว่าอยู่เว้นว่าผ่านได้จริงค่อยว่ากันนะพอไปตัวนะครับโอ้ใช้ทอนี่สบายเลยนะตั้งแต่เล่นมานะจานบินมาตัวนะครับจานบินเป็นตัวที่ตีแรงแล้วก็ตีสแปรด้วยนะครับมันก็ตีไม่รู้แรงหรือเปล่าตีสแปรสำหรับแค่นั้นแหละสำคัญคือตีสแปรมาแล้วเจ้าพยูนแมวน้ำนะครับเขาปูหลายตัวเลยหลายตัวเลยในโกเรากระเด็นนะครับยิงไปดิสักดอกตายไปกี่ตัววะสบายนะยังได้นะมีปัญหามากโอ้ตัวเราอึดมากนะครับถ้าสมมติตัวที่มันเก่งกับตัวสีแดงนะมันจะถึกด้วยนะเพราะว่าตัวสีแดงนะครับมันจะตีตัวที่เราถึกนะประมาณครึ่งหนึ่งครับตีเราโดนแค่ 50% ครับเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากนะที่จะมีตัวที่เอาไว้สู้กับศัตรูบางชนิดนะครับโดยเฉพาะนะโอเคนะครับเราหลังจากนิวยอร์กไปเบอร์วิลด้าฟูดาสุดท้ายพอดีนะเบอร์วิลด้าของเรานะโอเคเริ่มยากแล้วนะเกมนี้เริ่มยากแล้วแชปเตอร์2ครับอ
ต่อไปผมก็ต้องเก็บสมบัตินะให้มันครบนะพวกนี้นะครับแต่อีกนานอยู่นะครับจะครบตั้งกี่ด่านนะครับผมไม่รู้เลยผมจะเก็บได้ไงนะเสียงอะไรวะไม่มีอะไรมากนะมีอะไรมาเตือนนิดหนึ่งนะครับในคอปนะครับโอ้จิงโจ้มันแล้วนะกระเด็นหมดครับจิงโจ้เรียบร้อยครับสบายครับอร่อยครับจิงโจ้ฝากปืนไปด้วยครับตบกระต่ายแดงมากระเด็นพอดีนะสบายนะแบบนี้ yes โอ้โหได้นิวแคทสักทีนะครับเล่นตั้งนานไม่ได้นิวแคทไปดูนะว่ามีตัวแคทตัวไหนใหม่สเกิร์ตโอ้โหสเกิร์ตแล้วมีแพนตี้นะครับบ้าไปแล้วนะครับชีวิตนี้นะครับแพนตี้ก็คือเกงในผู้หญิงนะครับเขาจะเรียกแพนตี้นะครับโอ้โหน่าซื้อมาใช้จังเลยนะไปดูใหม่ดีว่าใช้เยอะหรือเปล่า90นะเอาเถอะนะไม่คิดมากนะเราโอ้โหก็เดี๋ยวผมก็ไปเก็บเทรเชอร์นะแล้วสมบัตินะครับต่อนะครับเมื่อกี้ด่าอะไรแล้วนะเบอร์มิวดาใช่ไหมแคนาดาเนี่ยเบอร์มิวดานี่นะครับอีด่าน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ด่านนะครับสูงถึง13ด่านก็จบนะครับสำหรับแชปเตอร์2นะครับเราพอช่วงนี้ก็จะเก็บไปก่อนนะครับก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับนั่นเองนะครับ and I will see you again in the next video นะครับอย่าลืม subscribe like แล้วก็แชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ